วันนี้หากถามว่าอยากเป็นการเลือกตั้งแบบไหนเนี่ยตอบว่าอยากเห็นผู้สมัครแบบไม่มีเบอร์เพราะการมีเบอร์ทำให้การซื้อเสียงง่ายขึ้นเนื่องจากต้องไปซื้อเสียงกับผู้ที่ไม่สนใจการเมืองนักซึ่งถ้าจะบอกเพียงเบอร์ก็จะทำให้เขาจำง่ายแต่แบบไม่มีเบอร์ก็ต้องระบุชื่อนามสกุลแล้วก็พรรคคนขายเสียงก็ต้องตั้งใจจำเหมือนกันทั้งนี้ถ้าสังเกตประเทศที่พัฒนาแล้วจะไม่ค่อยใช้เบอร์ในอดีตเรายังกลัวคนอ่านหนังสือไม่ออกซึ่งปัจจุบันลดจำนวนลงไปมากแล้วคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ60ระบุให้คนเลือกทั้งคนทั้งพรรคเดียวกันนั้นเห็นว่าการใช้เบอร์เดียวกันน่าจะกลายเป็นการให้น้ำหนักกับพรรคเพราะทุกเขตเบอร์เดียวกันหมดคนอาจไม่สนใจตัวผู้สมัครขณะเดียวกันการกำหนดให้หมายเลขผู้สมัครสมาชิกคนละเบอร์จึงเป็นการให้ความสำคัญต่อตัวผู้สมัครไม่ให้น้ำหนักพรรคแต่ก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเช่นกันดังนั้นวิธีเดียวที่จะให้ตรงตามเจตนารมณ์คือนำแบบต่างประเทศโดยพิมพ์ชื่อโลโก้หรือชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้งส่วนคนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยถนัดก็จะต้องยึดตัวเลขจะเป็นปัญหากับวิธีที่เสนอหรือไม่คิดว่าการพิมพ์โลโก้พรรคลงในบัตรเลือกตั้งจะช่วยลดปัญหาได้ข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์ก็คือไม่ต้องมีเบอร์ซะเลยเอาแบบเป็นมาตรฐานสากลไอ้ที่แน่ๆก็คือว่าจากฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายที่นำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยไอ้ที่ไม่เวิร์กเนี่ยที่ทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกรรมการการเลือกตั้งอดีตกรรมการการเลือกตั้งนักการเมืองหัวหน้าประชาธิปัตย์ไอ้ที่ไม่เวิร์กก็คือแคนดิเดตส.ส.1เบอร์พรรคอีก1เบอร์ซาวเสียงในสังคมมันตกผลึกออกมาว่าอันนั้นไม่เวิร์กแต่นั่นคือสุดที่กรทเอาส่วนจะมีเบอร์ไหมถ้ามีเบอร์ควรจะเป็น1เบอร์ใช่ไหมเบอร์เดียวกันหมดเพื่อให้คนนั้นไอดีนติฟายหรือเข้าใจถึงอัตลักษณ์เบอร์ของพรรคการเมืองจำได้ง่ายและส.ส.จำได้ง่ายเช่นเดียวกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Doseทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้